คู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยครับมีรางวัลพิเศษ 600,000 บาทครับฝั่งละ 300,000 ครับอนุวัฒน์นัดกินปลาครับเจอกับแสงตะวันช.5พยัคฆ์กรรมการอาวุธสุขมีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแสงตะวันช.5พยัคฆ์นะครับเมื่อสักครู่นี้อนุวัฒน์นัดกินปลาครับได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของเสียนัดครับร้านกินปลารามคำแหง24ครับตลาดหลักทรัพย์ในยก3ปล่อยตัวมาครับอนุวัฒน์ต่อ 5-2 เลยครับแหมถ้าเกิดไม่แน่จริงครับทีมงานช.5พยัคฆ์ไม่สู้ครับอนุวัฒน์นี่เป็นนักชกจากตำรวจพัทลุงนะครับเจ้าของ2แชมป์105ปอนด์ครับทั้งราชดำเนินและก็ไทยรัฐทีวีครับไฟนี้ต่อย105ปอนด์ครึ่งส่วนแสงตะวันนี่ก็ทีมงานช.5พยัคฆ์โอ้โหยกแบบนี้แหมกรรมการบอกว่ายูโดยูโดครับแข้งซ้ายนี่ครับอาศัยเตะขาต่อยมาครับเจอแข้งซ้ายของอนุวัฒน์แข้งขวาครับแสงตะวันยอดศึกวันทรงชัยเมื่อพฤหัสบดีที่15เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเก็บได้ 1,88,920 บาทนะครับจากชาตินี้198คนครับเรื่องเงินเรื่องง่ายครับโปรโมเตอร์ทรงชัยครับจัดทีไรก็หลานตลอดเอ้าประสานแข้งแล้วหงายท้องครับทางด้านของแสงตะวันคนหนึ่งเข่าคนหนึ่งหมัดครับเจาะยางครับแข้งขวาเตะไม่เข้าครับหมัด 1-2 เตะขวานี่หลุดอีกยก3ปล่อยตัวมานี่ค่อนข้างจะแพงเลยนะครับพยายามจะตีไม่เข้าครับทางด้านของแสงตะวันได้เข่าซ้ายแข้งซ้ายครับในด้านของอนุวัฒน์ละหมดยกพอดีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวัณนะครับมีดาบตำรวจกิติศักดิ์มูดอครับดูแลใกล้ชิดยกที่4ครับโอ้โหไปไกลเลยครับอนุวัฒน์ต่อ 8-1 ไปเลยครับโอ้ต่อแพงมากครับมวยชิงรางวัลพิเศษหรือว่าเดิมพันเนี่ย 600,000 บาทตีเข่าขวาครับแสงตะวันตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันครับอาศัยลูกขยันครับแสงตะวันไม่ท้อสักอย่างครับชนต่อครับถีบไปครับอนุวัฒน์แข้งซ้ายของอนุวัฒน์ยกแข็งแรงครับผลักออกแทงเข่าซ้ายพยายามจะปัดขาครับแสงตะวันตีเข่าขวามาอนุวัฒน์โต้ด้วยซ้ายครับแสงตะวันซ้ายครับอนุวัฒน์มาซ้ายถีบขวาไว้แข้งขวาตีเข่าซ้ายครับดันเข้าเชือกแล้วก็ตีครับแล้วก็พลิกมาอยู่เหลี่ยมนี้ตีอีกทีนึงแสงแสงตะวันก็ขยันครับเนี่ยครับรวบเอวแล้วก็ตีขวาตีซ้ายชนต่อครับมีกวาดล่างจับตีเข่าขวาครับอนุวัฒน์ก็โต้ตีซ้ายครับอนุวัฒน์โต้ครับเสียงเชียร์ค่อนข้างจะแน่นครับมวยรองนี่แล้วเป็นรองสุดกู่ด้วยสิครับถึงตัวตลอดครับแข้งซ้ายครับอนุวัฒน์พยายามจะดึงไม่ไปฮะตีซ้ายแหมรวบตีขวาตีซ้ายครับอุ้มไปเลยครับอุ้มตีว่าอย่างนั้นเถอะโยกต่อแข้งขวาครับเสียบขวามาครับอนุวัฒน์เสียบซ้ายครับซ้ายราคามีหมัดมาเสริมครับแสงตะวันครับมีมาหลากหลายกรรมการต้องแยกครับกรรมการแยกเดินชนต่อครับแข้งขวาครับแสงตะวันอนุวัฒน์แข้งซ้ายมีศอกมาเสริมแข้งขวาแสงตะวันได้เตะกินปลาขวาอีกทีนึงเกี่ยวครับนี่ครับขยันครับแสงตะวันแข้งขวาอีกทีนึงถีบซ้ายไว้ตีอย่างนี้ก็ให้คะแนนลำบากครับคือตีอย่างนี้ก็ตีตามเสียงเชียร์ครับแทงเข่าซ้ายครับอนุวัฒน์แข้งซ้ายครับอนุวัฒน์เจอซ้ายของแสงตะวันแต่ว่าเสียหลักแข้งขวาคืนตีเข่า
ตีเข่าซ้ายครับอนุวัฒน์คุ้มรวบกรรมการแยกหมดยกที่4พอดีครับเอาล่ะครับได้เชียร์แล้วครับกองเชียร์ของแสงตะวันช5พยัคฆ์ 600,000 บาทครับมาลุยหนักเลยครับทางด้านของแสงตะวันช5พยัคฆ์ครับตลาดหลักทรัพย์ลดหวบ5มาเหลือ 2-1 นะครับนี่โอ้ยเสียงเชียร์นี่ดังครับแทงเข่าขวาครับแสงตะวันลูกนี้ดึงหลบได้ทันครับแข้งขวาครับแสงตะวันครับเอาเตะหลุดเจอแข้งขวาครับแม่เตะหลุดไม่ดีครับสถานการณ์มันบีบนะครับแข้งซ้ายครับแสงตะวันตีเข่าขวาแข้งขวาเอาละครับเตะไม่เข้านะครับแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาครับแสงตะวันครับเอาเสียหลักมาเจอเข่าซ้ายของอนุวัฒน์กรรมการแยกครับแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับโต้ขึ้นด้วยขวาครับแสงตะวันเอาไปเจอแข้งของอนุวัฒน์อีกแข้งขวามาครับซ้ายคืนแล้วก็รวบตีครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังเหลือเกินฮะแข้งซ้ายอนุวัฒน์ดันโอ้แล้วแข้งขวาสูงครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับแหมก็พยายามโต้ทุกลูกครับอนุวัฒน์ตอนนี้แข้งซ้ายคืนด้วยขวาเอาเตะขวานี่หลุดขวาไปซ้ายทีเดิมขวาไปครับสายไม่ถึงครับทางด้านของเจ้าอนุวัฒน์นักกินปลาครับมั่นใจครับมา2แข้งประสานแข้งแหมก็พยายามยกเก็บอาวุธแล้วครับทางด้านของอนุวัฒน์แสงตะวันเดินนี่แข้งขวาก็ไม่เข้าเป้าครับเนี่ยครับสายมาก็ยกบังครับแข้งซ้ายของอนุวัฒน์ครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายเอานี้ได้แข้งครับอาล่ะครับก็ถือว่าได้ครับลูกนี้ทางด้านของเจ้าแสงตะวันครับอาล่ะหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเร้าใจครับมวยคู่นี้ครับนี่ครับเสียชายครับเสียชายสุโขทัยครับกรรมการอาวุธสุขมีครับรวบรวมคะแนนสุวิทย์การีชิตธนดลอยู่เบิกโอ้ชูมือไปที่ทางด้านของแสงตะวันช5พยัคฆ์ครับโอ้อนุวัฒน์ยืนงงครับสุวิทย์การีชิตแล้วก็ธนดลอยู่เบิกนี่ให้แสงตะวันชนะ 49-48 นะครับส่วนทางด้านของนรงรวมจิตนี่ให้อนุวัฒน์นัดกินปลาครับชนะไป 49-48 2-1 เสียงครับแต่ก็เพียงพอครับที่จะฟาดเงิน 600,000 ไปครับเนี่ยครับเสียนัดแล้วก็ดาบตำรวจกิติศักดิ์มูดอก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับแพ้ไปแล้วนี่